สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนิวและพิธีกรสาวแสนสวยของเราค่ะค่ะจุ๊บแจงนะคะวิมลพันธ์ชรีจังหารค่ะวันนี้เล็กซี่จ๋าบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้นะคะดิฉันน่ะดูหมองไปเลยค่ะดูหมองแล้วดูแบบว่าโอ้โหอับเฉายังไงก็ไม่รู้ค่ะเพราะวันนี้นะคะแขกรับเชิญนะคะเรียกได้ว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะที่บอกว่าโด่งดังมากๆวงเล็บนะเพื่อนดิฉันเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแอนมรกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงนี่วันนี้ต้องบอกว่าจริงๆไม่อยากมาเลยนะเทปนี้ทำไมคะเพราะว่าเพื่อนสาวมาไงเพื่อนสวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้แล้วใครจะมาสู้คุณได้คะคุณจุ๊บแจงเอาเซ่เพื่อนก็จะคุยกันแบบนี้แหละค่ะผู้ชมขาแต่ฝั่งนี้เล็กซี่นะเหมือนสตาร์ทไว้เลยค่ะพี่แอนขาทำไมคะคุณเล็กซี่เคยภาพตอนนั้นกับตอนนี้ยังคงสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วที่บอกว่าเพื่อนไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่อ่ะประมาณ20อัพเนาะเกือบ20ปีประมาณนั้นนะคะ20ใช่ค่ะประมาณ20ปี20ปีพอดีเหมือนกันไม่ค่ะเข้าวงการ30ปีค่ะโอ้โหวงการเซ็กซี่นี่คือเรียกว่าทิ้งไปเลยเกือบ20ปีเต็มๆพี่แอน20ปีเต็มๆค่ะใช่ค่ะโอ้ยต้องบอกเลยนะว่าแอนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเพื่อนๆน่ะคือทุกคนน่ะรู้จักแอนอ่ะเพราะแอนเซ็กซี่แต่พอเวลาอยู่จริงๆแล้วว่าอุ๊ยนางเป็นแม่บ้านแม่เรือนนางบอกว่าทำกับข้าวเก่งทำอาหารให้เพื่อนๆบ่อยดูแลเพื่อนๆทุกคนผิดจากลุคไลท์ที่แบบว่าออกทางสื่อนะคะคุณขาดิฉันคอนเฟิร์มค่ะเพื่อนพูดจริงไหมคะพี่แอนขาพูดจริงค่ะพูดจริงไหมล่ะใช่เพราะว่าจะทำอาหารไปแบบว่าให้เพื่อนๆทานเห็นไหมล่ะจำเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคนละแบบเลยคนละแบบและใน20ปีเนี่ยที่ห่างหายจากภาพเซ็กซี่ไปหายไปทำอะไรบ้างคะพี่แอนคะโอ้เยอะมากเลยนะคะที่สลัดภาพเซ็กซี่ก่อนอันดับแรกเลยคือแบบว่าคนจะติดภาพเป็นเยอะมากใช่อันก็แบบว่าอยากจะเปลี่ยนลุคบ้างอยากสลัดภาพเซ็กซี่ไปบ้างอะไรเงี้ยกลับเข้ามาสู่โหมดปกติบ้างเลยนะคะนะคะเวลาไปไหนคือจะแบบต้องเจอสายตาจับจ้องแล้วโดยเฉพาะจะชอบมาจ้องที่รูปร่างเราอะไรเงี้ยก็คุณรูปร่างสวยไงไม่เราก็จะมีความรู้สึกว่าอู้ทำไมจ้องจังเลยรู้สึกแบบเหมือนจะละลายอะไรเงี้ยคือถ้าภาษาวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็กฮาร์รัสเมนต์ใช้สายตาในการมองลวนลามแบบนี้เราก็รู้สึกอึดอัดถูกไหมคะอุ้ยเกือบถึงแล้วอ่ะเกือบฟินแล้วอ่ะคนสายตาเกือบฟินแล้วอ่ะทำให้ไม่กล้าที่จะออกมาเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือแบบเดินตลาดก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าแต่งตัวง่ายๆธรรมดาอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นจุดเด่นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็เจอสายตาแบบนี้อีกแต่ว่าจะบอกว่าแอนเนี่ยเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะที่เป็นคนมีวินัยมากมีวินัยในการออกกำลังกายมีวินัยในการดูแลตัวเองหุ่นเขาถึงเสียขนาดเนี้ยจากแบบยุคปัจจุบันคือเขาจะไม่มีคำว่าอ้วนอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหแขนขามันใหญ่บึ๊บปั๊บบึ๊บปั๊บแต่นานจะดูแลตัวเองตลอดเก่งโอ้จริงๆเมื่อไหร่มีหนุ่มๆก็ถามอยู่ประเด็นเลยว่าเมื่อไหร่จะสลัดผ้าอีกทีนึงเมื่อไหร่เป็นกระแสเมื่อไหร่ก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะแบบว่าจะกลับมาแบบใช้ลุคเซ็กซี่อีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเรียกร้องมาเยอะมากนี่เห็นไหมคนแบบว่าเหมือนคิดถึงอะค่ะว่าตาแล้วอยากเห็นภาพปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหายไปนานคือเราก็แบบว่าคือก่อนหน้านั้นเราถ่ายภาพเซ็กซี่มาเยอะเราก็รู้สึกว่ามันเบื่อมันอิ่มตัวอิ่มตัวมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อจังเลยเพราะว่ามันเยอะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนก็เห็นภาพตรงนี้เราเยอะมากเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้พอได้แล้วหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว20กว่าปีเนี่ยนะที่หายไปเนี่ยคือพี่แอนไม่ได้โผล่ในหน้าจอหรือไม่ได้โผล่ในนิตยสารใดๆเลยอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะใช่เรียกว่าทิ้งวงการไปเลยคือนางก็ไปทำธุรกิจไงน้องเล็กซี่ก็คือว่าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนภาพลักษณ์จากเซ็กซี่สตาร์จากที่เราเห็นนะอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบสวดทรงเอวเนาะเอวเป็นเอวนมเป็นนมจริงๆนะเพื่อนดิฉันน่ะแล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นนักธุรกิจเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะเล็กซี่เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนยังไงเล่าเพื่อนเดี๋ยวจะอวยเพื่อนเกินอวยเพื่อนมากค่ะจริงๆแล้วก็มันเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยแบบว่าพยายามดูหันมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
คือแอนอ่ะครอบครัวเป็นทำเกี่ยวกับเกษตรนะคะก็เลยแอนตัวแอนเองก็หันไปทำเกษตรด้วยก็มีสวนยางพาราค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ไปศึกษาเรื่องของการเทรดหุ้นก็เป็นหุ้นแบบนี่เขาเล่นหุ้นนี่เล็กๆลดหุ้นไม่ขนาดนั้นเขาไม่ได้ว่าขนาดนั้นค่ะก็คือแบบก็อยากจะลองเทรดหุ้นอะไรเงี้ยก็ไปศึกษาแล้วก็เราก็มาเทรดหุ้นแต่ว่าช่วงเนี้ยก็คือแบบพักไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้หุ้นตกเยอะก็เอาเบาๆลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยหันมาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะค่ะใช่เห็นบอกว่ากว่าที่จะมาเป็น CEO หรือกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยไม่ได้ง่ายเพราะว่าตนเองเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอย่างที่บอกใช่ค่ะปัญหาอะไรบ้างคะพี่แอนคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออันดับแรกเลยนะคะอยากจะแบบเล่าให้ฟังเพราะว่าตรงนี้จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ทราบในเรื่องของการใช้ยาต่างๆนะคะเนี่ยคือสาเหตุเกิดจากการที่แอนใช้ยาสเตียรอยด์ปริมาณที่มันเยอะมากส่งผลทำให้ไปกดในเรื่องของระบบฮอร์โมนค่ะไปกดการทำงานของต่อมหมวกไตค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ผลิตฮอร์โมนมันไม่สมดุลทำให้ฮอร์โมนเราเนี่ยมันกดต่ำทีนี้ก็ส่งผลทำให้ระบบประจำเดือนของเราเนี่ยมันหายไปค่ะแล้วหน้าอกหน้าใจจากที่อวบอิ่มนี่นะหายไปเลยมันเป็นตามการเวลาหรือเปล่าเพื่อนไม่ไม่หายไปตามการเวลาหรือเปล่าคะคุณแจงคุณรับหน้าที่พิธีกรค่ะคุณไม่ใช่เห็นมาแฉเพื่อนนะคะอันนี้อันนี้คุณนี่ทำไมอันนี้มันเกี่ยวเรื่องสองสุขภาพใช่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 ไหมคะคือบางคนก็ถามเยอะไงว่าแบบว่าเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่ามันมีที่มาเรื่องของสุขภาพไงคะแล้วทีนี้มันส่งผลเรื่องของระบบประจำเดือนนะคะแล้วก็ระบบอารมณ์ด้วยนะพี่แอนเกี่ยวไหมเพราะมีสวิงด้วยค่ะมีสวิงด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยส่งผลทำให้ร่างกายมันมีภาวะช็อกผมช็อกค่ะอะไรไอช็อกนะคะผมช็อกค่ะผมช็อกนะคุณผู้ชมฟังดีๆผมร่วงค่ะอันนี้นี่หนักขอเล่าแทรกได้ไหมเอาได้ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วจะไปต่างจังหวัดกันบ่อยเวลานางสระผมนะก็จะเก็บผมมาค่ะที่จากท่อแล้วนางก็มานั่งนับผมทีละเส้นจริงๆแล้วพอเวลาผมร่วงเยอะๆนางจะเครียดจุ๊บแจงวันนี้ฉันช่วงนี้ฉันแบบเครียดมากผมร่วงแล้วมานั่งนับผมทีละเส้นน่ะแต่ถ้าเรามองในมุมนี้พี่แอนเข้าใจว่าโอเคฮอร์โมนเราขาดฮอร์โมนเราตกนะมันก็อาจจะเป็นทำให้ผมร่วงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่พี่แอนแล้วจะเครียดทำไมอ่ะก็ต้องเครียดเพราะว่ามันร่วงเยอะแล้วหลังจากนั้นคือเราก็ไปพบคุณหมอใช่ไหมคะคือช่วงนั้นเนี่ยหน้าบวมด้วยนะคะเพราะว่าแบบมันระบบร่างกายมันรวนหมดเลยนะคะมันก็ทำให้หน้าบวมด้วยจากสเตียรอยด์นะคะแล้วทีนี้พอมันร่วงหนักๆเนี่ยเราก็ไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอแล้วก็ปรับในเรื่องของระดับฮอร์โมนนะคะทำให้ฮอร์โมนเนี่ยสมดุลมากขึ้นทุกอย่างกลับมาปกติแต่ว่าปัญหาผมร่วงเนี่ยไม่หยุดค่ะไม่หยุดไม่จบค่ะยังร่วงต่อเนื่องมา3ปีค่ะนานมากเลยแล้วก็แอนก็ไปหาวิธีรักษามาเยอะมากนะคะหมดเงินไปทั้งหลายแสนเมื่อก่อนคุณแอนน่ะเขาไว้ผมยาวนะน้องลิซี่สมัยก่อนน่ะจำได้ตอนที่เป็นเซ็กซี่สตาร์หรือว่าช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะมีแบบว่าผลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่สบายเนี่ยคือนางผมยาวแล้วนางผมร่วงเยอะนางก็เลยตัดผมสั้นใช่ค่ะแต่ตอนนี้ที่นางทำผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะนางมาตอบโจทย์ชีวิตของนางเองพอนางทำผลิตภัณฑ์มาเองปุ๊บแล้วนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมฉันขึ้นคือเหมือนถูกหวยอ่ะดีใจมากดีใจมากจริงๆแฮปปี้สุดๆเลยจริงคุณถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่เคยผมร่วงเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่มีปัญหาผมร่วงแล้ววันนึงที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์เราแล้วทำให้ผมมันหยุดร่วงอันดับแรกนะคะแค่ผมหยุดร่วงเนี่ยดีใจมากมากที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นพอเราใช้ไปต่อเนื่องเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเห็นแบบเริ่มมีผมขึ้นเริ่มมีผมขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะแบบว่าแชร์ความรู้สึกนี้ไปส่งให้กับคนที่เขามีปัญหาผมร่วงเหมือนเรานะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงนี่มันเครียดมันกังวลนะคะแล้วก็ทำให้ขาดความมั่นใจด้วยเห็นบอกว่าพี่แอนเป็นคนหนึ่งที่เลือกเยอะและเรื่องเยอะมากในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ต้องเป็นออแกนิกด้วยต้องไม่เคมีต้องอะไรอย่างนั้นเรามีพอยต์ยังไงบ้างคะพี่แอนสำคัญมากนะคะเพราะว่าแอนใช้เคมีมาเยอะก็ไม่ได้เห็นผลกับตัวแอนเองนะคะไปรักษามาทุกรูปแบบเงินไปหลายแสนมากนะแล้วเราก็เห็นใจนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วทีนี้เราก็เลยหันกลับมาใช้วิธีธรรมชาติซึ่งวิธีธรรมชาติกลับตอบโจทย์เราได้มากกว่านะคะแล้วคือใช้เราเห็นผลแล้วก็มันไม่มีผลข้างเคียงอันนี้สำคัญมากก็เลยไปพอเริ่มทดลองใช้เนี่ยแล้วมันเห็นผลเราก็เลยไปหาโรงงานซึ่งกว่าจะได้โรงงานที่ตอบโจทย์เราจริงๆเนี่ยอันไปเกือบ10โรงงานนะคะแล้วก็เขาละเอียดละเอียดมากละเอียดมากค่ะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องของความสวยความงามแล้วเรื่องของสุขภาพเส้นผมแล้วมันส่งผลถึงหนังศีรษะเราด้วยตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแอนก็เลยเน้นเลยว่าขอเป็นออร์แกนิกธรรมชาติ 100% นะคะแล้วที่สำคัญคือว่าจะต้องเป็นสูตรที่เข้มข้นคือใช้แล้วต้องเห็นผลเพราะว่าไม่อยากให้คนที่เขาซื้อใช้เนี่ยเขาเสียเงินไปแล้วเขาไม่ได้ผลอะไรค่ะก็คือจะต้องเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสารสกัดที่เราใช้เนี่ยจะต้องเห็นผลแล้วก็ต้องแบบคัดที่มันมีคุณภาพจริงๆเหมือนสารสกัดบางตัวเนี่ยเราถึงได้นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งสารสกัดตัวเนี้ยที่เราผสมลงไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยแพงมากแต่เราก็ยอมเพราะว่าเราอยากให้คือคนใช้เนี่ยเขาใช้แล้วประทับใจแล้วเห็นผลจริงค่ะใช่คือบอกว่าด้วยความที่เป็นแอนมรกตไงเขาการันตีแล้วก็แบรนด์เขาก็เป็นชื่อเขาเองด้วยเขาก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่ดีจริงถึงจะแพงหน่อยถ้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงเขาก็จะไม่ออกผลิตภัณฑ์พอยต์ของเราเนี่ยก็คืออยากจะช่วยเหลือสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมมีปัญหาเรื่องของผมร่วงแต่หนึ่งสิ่งสำคัญมากๆหลายคนมองว่าดารานักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงแล้วมาจับธุรกิจด้านนี้เนี่ยเรามีพื้นฐานหรือมีความรู้เรื่องของการทำธุรกิจยังไงบ้างคะพี่แอนคือจริงๆแอนก็มีที่ปรึกษาในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะแอนก็บอกว่าปรึกษาว่าพี่มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้คือมันพี่ทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่มีปัญหาผมร่วงมาก่อนแล้วพอพี่มาใช้แล้วมันเห็นผลกับตัวพี่เองแล้วพี่ก็ได้ให้คนใกล้ตัวเนี่ยหลายๆคนประมาณ 20-30 เคสนะคะที่มาทดลองใช้แล้วทุกคนผลตอบรับดีหมดเลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างี้เราก็อยากทำผลิตภัณฑ์บ้างเพราะเรารู้ว่าเราทำกันบ้านมาค่ะว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงเนี่ยเยอะมากจากเมื่อก่อนคนที่อายุ 50-60 ผมร่วงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้คนอายุน้อยลงผมเริ่มร่วงนะบางคนร่วงแล้วบางคนแค่20กว่าก็ร่วงนะคะจริงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนอายุน้อยก็เริ่มร่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์คนปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเส้นผมเพราะว่าเรื่องของหน้าตาเนี่ยมันดูแลกันได้ไม่ยากนะคะถ้าเกิดมันเหี่ยวแห้งเราสามารถโบท็อกได้แต่ถ้าผมร่วงผมบางเนี่ยคือต่อให้เราทำหน้าสวยขนาดไหน มันก็ขาดความมั่นใจเพราะมันเสียบุคลิกแล้วถ้าไปแบบว่าเหมือนไปปลูกผมเนี่ยนะใช้เงินอย่างต่ำๆมา 300,000 ถึง 400,000 เพราะเคยไปปรึกษาคุณหมอมาเหมือนกันคือดูแลผมตัวเองแต่วันนี้เข้าใจเลยพี่แอนที่บอกว่าผมร่วงเล็กซี่ก็เป็นคนนึงที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงเหมือนกันเข้าใจอารมณ์ที่เฮ้ยเราอยากทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนที่มีปัญหาเหมือนเรานะฮะแล้วทิศทางการตลาดล่ะพี่แอนเราจะไปในทิศทางไหนบ้างยังไงบ้างคะคือตอนนี้เราวางการตลาดไว้ในเรื่องของออนไลน์นะคะก็คือโปรโมทมีการยิงแอดต่างๆให้คนที่เล่นออนไลน์เนี่ยได้เห็นผลิตภัณฑ์เราได้รู้จักผลิตภัณฑ์เราและหลังจากนั้นเราก็จะมีการช่องทางการขายทางทีวีด้วยนะคะใช่ก็จะต่อยอดการตลาดลุยแบบเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเหนื่อยไหมคะกับการเป็น CEO การเป็นนักธุรกิจกับการเป็นดารานักแสดงถูกเหนื่อยมากจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดค่ะนางตอบแชทเองด้วยนะนางตอบเองด้วยตอบเองใช่สลับตอบแชทเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยตอบได้ดีที่สุดเพราะเรามีปัญหาตรงนี้มาก่อนแล้วเรารู้ดีว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยส่วนผสมมันมีอะไรแล้วก็คือวิธีใช้รายละเอียดต่างๆเรารู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างเราจะแทรกไปตอบนะคะหรือว่าถ้าเคสไหนที่เป็นเคสที่แบบว่ารายละเอียดมันเยอะเราอาจจะตอบเองนะคะหรือว่านอกนั้นก็อาจ
จะให้ทางแอดมินเนี่ยสลับต่อนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะตอบทุกคนเลยนี่เห็นไหมล่ะคะไม่ต้องทำอะไรกันพอดีอะค่ะตอบแบบตอบแต่ลูกค้าเนี่ยตอบจนตายแหกเลยค่ะนั่นเนี่ยก็คือหลังจากธุรกิจแล้วตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งก้าวในการทำธุรกิจแล้วแล้วในวงการบันเทิงล่ะคุณแอนค่ะหลายๆคนบ่นว่าคิดถึงแอนมรกตมณีฉายยังไงไม่กลับเข้าสู่วงการบันเทิงไม่เล่นละครไม่ถ่ายบงถ่ายแบบไม่ทำอะไรให้ฮือฮาหน่อยเพื่อนจริงๆแล้วนะคะแค่เฉพาะแบบทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจนี่มันก็แบบว่าเอาก็เกือบหมดเวลาแล้วนะคะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดถึงแม่วงการอะคิดถึงต้องคิดถึงสิก่อนหน้านั้นก็มีติดต่อละครเข้ามานะคะเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยติดต่อเข้ามาคิดเยอะไงคิดเยอะค่ะไปเล่นเขาบอกว่าเป็นแม่ก็ไม่เป็นแม่พระเอกแม่นางเอกเขาจะให้เป็นแฟนพระเอกได้ไงล่ะคะเขาต้องให้เล่นแม่แล้วค่ะเอาสิเพื่อนเขาด่ากันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเขาต้องให้เล่นเป็นแม่แล้วค่ะเพื่อนคือตอนนี้ฟีลลิ่งมันยังนางเอกอยู่เออสิฟีลลิ่งมันยังนางเอกอยู่อ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งแม่ต้องคิดแบบอุ้ยสุทธิตาสิไปเล่นเป็นแม่ของพระเอกให้ก่อนลูกหล่อๆทั้งนั้นแล้วก็แม่ก็ฟินเป็นกำลังใจพี่อุ้ยชอบพี่อุ้ยบอกงี้พี่อุ้ยบอกว่าเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งโมเมนต์หนึ่งเราต้องคิดแบบนี้ค่ะเพื่อนน่ารักเราสิรับเขากำลังจะบอกว่าอันนี้คือวิธีหากำไรชีวิตใช่คือเขาบอกว่าพี่แอนควรกลับมาวงการบันเทิงควรมาเล่นละครควรมาถ่ายแม่ควรมาเล่นละครค่ะเพื่อนนะคะเผื่อว่าจะกลับมาวงการบันเทิงเขาดูรายการเนี่ยนะเธอนั่นน่ะสิคะเออบอกว่าแอนมรกตเนี่ยคัมแบ็กแล้วคือหลังจากธุรกิจเจอคำพูดคุณเนี่ยจุดประกายเลยจุดประกายไหมคะจุดประกายเลยแน่ๆนะคะอาจจะกลับมาแบบว่าเอ๊ะทำอะไรฮือฮาหรือยังไงช่วงหน้าร้อนบิกินี่ต้องเข้าแล้วไหมควรแล้วค่ะเพื่อนคือจริงๆการเป็น CEO เนี่ยต้องทำควบคู่กันเพราะเราคือคนในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยนะฮะหินบอกว่าขออนุญาตนิดนึงชุดที่ใส่มาวันนี้เนี่ยคือชุดที่ถ่ายแบบโปรโมทผลิตภัณฑ์ถูกใช่ไหมคะชุดนี้เลยใช่ค่ะคือพี่แอนเนี่ยเป็นคนใส่ใจเรื่องของผลิตภัณฑ์มากการออกแบบการวางเลเยอร์แม้แต่การตั้งชื่อค่ะชื่อผลิตภัณฑ์ว่าแอนมอร์แอนมอร์เห็นไหมก็ชื่อเขานั่นแหละค่ะแล้วสีล่ะสีดูโฉลกยังไงบ้างคะพี่แอนก็โฉลกแอนเนี่ยจะเป็นโทนเขียวอยู่แล้วก็คือผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นแบบกล่องก็โทนสีเขียวแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญคือมันสอดคล้องกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เป็นโทนเขียวธรรมชาติดูสดชื่นทีมงานขออนุญาตขอผลิตภัณฑ์หน่อยนะคะอยากเห็นเหมือนกันว่าพี่แอนเนี่ยเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดทำทุกอย่างค่ะและชุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมชุดโปรโมทวันนี้เนี่ยคือชุดที่ถ่ายแบบและพี่แอนบอกว่าต้องการมากๆเลยกับการที่จะใส่ชุดนี้มาเพื่อโปรโมทตัวแอนเองด้วยเพราะว่าแฟนๆคิดถึงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แอนเนี่ยเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดนี่ค่ะนี่สีเขียวนี่เลยนี่ค่ะมีอะไรยังไงบ้างคะพี่แอนคะอันนี้เป็นแชมพูค่ะสูตรพิเศษฟองน้อยค่ะฟองน้อยใช่เข้มข้นมากเข้มข้นมากนะคะตัวนี้หอมนะหอมมากเลยเป็นกลิ่นธรรมชาติช่วยสำหรับลดปัญหาเรื่องของการคันศีรษะแพ้ผื่นคันต่างๆแล้วก็ดีท็อกสารเคมีที่อยู่บนหนังศีรษะให้สะอาดนั่นเองนะคะใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นแฮร์โทนิกแฮทโทนิกใส่ใช่ไหมครับเป็นเราใช้เป็นรูปแบบสเปรย์เพราะมันใช้ง่ายแล้วมันสะดวกพกพาง่ายด้วยตัวนี้ค่ะพกพาง่ายเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบสเปรย์ใช้ง่ายค่ะแล้วสามารถใช้ได้ทุกวันพกพาใส่กระเป๋าก็ได้นะคะขวดไม่ใช่ขวดเล็กนะคะนี่ขวดใหญ่นะคะ100 ml ไม่มีแบรนด์ไหนทำไซส์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทำแค่30 ml 30 50ใช่ค่ะอันนี้100 ml เพราะว่าอยากให้ใช้กันได้เต็มที่นะคะก็เลยทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดใหญ่เลยนะคะแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันคือผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่จะใช้สารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เป็นแอนมอร์แฮร์ทรีทเมนต์สำหรับหมักผมหมักให้ถึงรากผม
ใช่ตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นออแกนิกเช่นเดียวกันนะคะแล้วกลิ่นหอมมากมันกลิ่นหอมธรรมชาติเวลาหมักเนี่ยกลิ่นมันจะแบบว่าเป็นสไตล์แบบกลิ่นผ่อนคลายนะคะอารมณ์อารมณ์จะมีใช่จะหอมมากแล้วเนื้อครีมดีมากเลยนี่ใช่ใช่เรียกว่าโอ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดเรียกว่าเล่าได้ทุกสตอรี่กับผลิตภัณฑ์ล็อกทุกกลีกับตัวเองเลยใช่และเรียกว่าทิ้งวงการบันเทิงไปเพื่อผลิตภัณฑ์นี้เลยแหละเขาแบบว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะคือแบบว่าดูเองตั้งแต่โรงงานสารสกัดส่วนผสมออกแบบทุกอย่างค่ะคือเพื่อนไม่ต้องไปยุ่งเพื่อนช่วยยุ่งแค่แบบว่าเพื่อนมาช่วยรีวิวหน่อยใช้แล้วก็รีวิวให้หน่อยใช่ค่ะคาดหวังกับผลิตภัณฑ์นี้ยังไงบ้างคะพี่แอนคะก็อยากจะให้แบบมีการตอบรับที่ดีเพราะว่าจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจลองใช้เพราะว่ารับรองเลยว่าใช้แล้วประทับใจแน่นอนแล้วเห็นผลเพราะเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพเพราะสารสกัดบางตัวเนี่ยที่นำเข้าเนี่ยเป็นสารสกัดที่ผ่านงานวิจัยรองรับมาก่อนค่ะจากประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแอนถึงได้มั่นใจแล้วโรงงานที่เราสั่งเป็นโรงงานที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะแล้วที่สำคัญคืออยากให้ทดลองใช้เพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นผลแล้วจะได้กลับมามีชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็มีความมั่นใจนี่ก่อนลากันไปเนี่ยฝากเลยมีคนถามมามีข่าวกระแสข่าวว่าที่ทำผลิตภัณฑ์เนี้ยเพราะมีเสียให้ทำหรอเสียที่ไหนคะมีคนออกเงินให้ทำไม่ค่ะดิฉันใช้เคลียร์สิเคลียร์ใครพูดเนี่ยก็มีนะมีประเด็นนะในลองเคลียร์สิเนี่ยก่อนแบบว่าไอ้นี้ว่าเขาบอกว่ามีคนออกเงินให้ทำโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์เลยว่าอันนี้เป็นเงินที่หยาดเหงื่อแรงงานของแอนมรกตมานะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอันนี้เป็นทุนของแอนเองไม่ได้มีหุ้นส่วนด้วยนะคะทำด้วยตัวเองไม่ให้เพื่อนหุ้นค่ะงงไม่เพื่อนหุ้นกับงงทำเองไม่คือแบบว่าเห็นเพื่อนยุ่งงานเยอะไหนฝากซิยังไงคะไหนแก้ประเด็นแก้ข่าวซิว่าไม่ใช่นะฉันทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำด้วยตัวเองใช่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแอนเองแล้วก็ลงทุนด้วยตัวแอนเองนะคะ 100% เป็นทุนของแอนเองค่ะไม่ได้มีหุ้นส่วนแล้วก็ไม่ได้มีเสียที่ไหนมาเปย์ให้นะคะเห็นไหมล่ะคะน้ำพักน้ำแรงของแอนเองนะคะของพี่แอนมรกตเองแล้วต้องบอกว่าพี่แอนเนี่ยมาควบคู่กับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมักจะมีคำพูดลบๆมาสะเทือนใจเห็นบอกว่าในโซเชียลมีการเข้าไปแบบไปคอมเมนต์เยอะมากหรือคอมเมนต์ในเชิงลบบ้างใช่คือแอนเข้าใจนะคะบางคนคิดถึงเพราะแอนไม่ออกสื่อนานใช่ก็ภาพเก่าของเราเนี่ยมาลงโพสต์แอนก็แบบว่าก็ดีใจนะที่เขายังคิดถึงเราเนาะถูกต้องค่ะแต่บางคนที่เขาเห็นภาพแล้วเข้าไปคอมเมนต์เราแบบในทางที่เสียหายเรารู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะบางอย่างเนี่ยมันเขาคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นการไม่ให้เกียรติใช่มันเป็นการบูลลี่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะใช่ใช่อยากจะบอกอะไรกับคนที่คอมเมนต์ในเชิงลบๆเชิงไม่สร้างสรรค์บ้างคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนคอมเมนต์เนี่ยขอให้คิดให้ดีก่อนทบทวนให้ดีว่าคุณเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับคนที่เขาถูกพาดพิงนะคะแล้วโดยเฉพาะคอมเมนต์บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นคุณคอมเมนต์จากความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วมันก็ทำให้เราเสียหายเพราะฉะนั้นก็อยากจะคิดให้ดีค่ะแต่บางคอมเมนต์ถ้าเกิดมันแรงจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีขึ้นศาลกันบ้างต้องฟ้องร้องกันหน่อยควรมีการฟ้องร้องเพราะว่าจริงๆแล้วชาวเน็ตจริงๆก็ควรจะต้องมีบทเรียนะนะคะจะได้แบบว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาคอมเมนต์อะไรจะได้ระวังคำพูดต้องห่วงนะคะเขาแคปเจอร์ไว้หมดค่ะตัวนี้เขาแคปเจอร์ไว้หมดค่ะเขาไปตอบลูกค้าได้เนี่ยเขาแคปเจอร์หมดค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเอาพี่แอนฝากผลิตภัณฑ์หน่อยแอนมองของเราค่ะใช่ค่ะก็ขอฝากเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์แอนมอร์แฮร์โทนิกและแอนมอร์แฮร์ทรีทเมนต์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องปัญหาผมร่วงผมบางต่างๆนะคะช่วยทำให้ฟื้นฟูรากผมให้แข็งแรงนะคะแล้วทำให้รากผมแข็งแรงผมไม่หลุดร่วงง่ายแล้วที่สำคัญนะคะกระตุ้นให้มีผมงอกใหม่นี่เยอะขึ้นผมคุณก็จะแลดูดกดำเงางามมากขึ้นค่ะด้วยผลิตภัณฑ์แอนมอร์ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวหรือไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่แอนได้ที่ไหนยังไงบ้างคะแอนมอร์ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะนี่แอนมอร์ช้อปปิ้งแล้ว IG โซเชียลส่วนตัวล่ะคะก็มีค่ะมี IG ด้วยค่ะแอนมรกตค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้ว Facebook ล่ะคะ Facebook ก็มรกตแอนค่ะค่ะโอเคไปให้กำลังใจได้นะคอมเมนต์เชิงบวกนะย้ำคุณผู้ชม